วันนี้ผมจะพาไปเอาพอกิจกรรมของละออนสืบสานลายเมืองห้วยปูคำตีอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนไปพอว่าเปิ้นมีกิจกรรมดีๆอย่างพ่องทำอย่างในปัจจุบันละออนกลุ่มนี้จะได้ว่าอย่างมาเก่งขนาดเลยผมหันไปแสดงความสามารถในด้านต่างๆจะหลายตีบ่ว่าจะเป็นการตีกลองสะบัดชัยกลองปูจาฟ้อนสาวไหมฟ้อนดาบอยากฮู้ก็ต่อยผมมานะครับสวัสดีครับผู้ต้นครับครับสวัสดีครับอันนี้คนอยู่ตัวนี้คือชื่ออย่างครับอ๋ออันนี้น้องนิกครับผมน้องนิกเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นครูของน้องๆครับรุ่นต่อไปแล้วครับอ๋อมีครูแข่งแล้วเนอะครูต้นมีครูจริงแล้วเนอะครูต้นครับตอนนี้เฮาอยู่ที่ไหนกันนี่ครับครับที่นี่คือสถานที่นะครับศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านดงห้วยเย็นชื่อว่าห้วยปูคำครับเป็นที่มาของศูนย์การเรียนรู้ห้วยปูคำครับเป็นจุดเริ่มต้นครับก็ว่าผมเอ๊ะข้อแรกผมได้ยินเนาะชมรมครับสืบสานสืบสานลายเมืองครับห้วยปูคำครับผมก็งงเอ๊ะห้วยปูคำมันอยู่ตรงไหนที่แรกผมก็นึกว่าอยู่แถวๆเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่ครับตีนี่คือจังหวัดลำปูนครับอำเภอบ้านฮ้องตำบลครับตำบลบ้านฮ้องตำบลบ้านฮ้องบ้านครับบ้านดงห้วยเย็นครับบ้านดงห้วยเย็นแต่นี่คือห้วยปูคำครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านครับในชุมชนครับชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในละแวกหมู่บ้านในละแวกนี้เลยเนาะครับผมครับก็สังเกตขี่รถโตยมานี่โอ้ต้นไม้เพื่อนนักหนาเนาะครับผมลอยกระดิ่งนี่มีนกยุงตัวครับมีนกยุงตัวกะครับผมครับเป็นนกยุงไทยครับแล้วครับสมาร์ทครับฮะตราศูนย์ตั้งหลังครับจะเป็นรูปของนกยุงครับผมครับเป็นที่มาของตาศูนย์ตัวตาศูนย์ที่นี่ตัวนี้คุณเขาว่าศูนย์เรียนรู้สืบสานลายเมืองห้วยปูคำจื่อเพราะจื่องามตัวหนอครับผมครับและนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อก่อนนี่ที่นี่มีตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วดั้งเดิมครับพอดีผมไปทำประชาคมหมู่บ้านครับหมู่ที่14เนื่องด้วยตอนนั้นนะครับปี2560ครับครับผมครับเดือนมีนาประมาณวันที่28ถ้าจำผิดนะครับครับก็คือทำประชาคมหมู่บ้านว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ที่เนี้ยครับเป็นแหล่งครับสอนครับเพื่อกับน้องๆในเรื่องของศิลปะล้านนาครับผมครับทุกแขนงครับที่ผมมีความสามารถไปเสาะหามาได้ครับไปเสาะหาอาจารย์ไปเสาะหาความรู้ที่อื่นเพื่อมาพัฒนาน้องๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะบอกตามตรงเลยว่ายาเสพติดมันเยอะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีครับมันเยอะเกินไปคือเด็กรุ่นหลังๆครับตัวเล็กๆนะครับสามารถเข้าหาสื่อที่มันเป็นสื่ออันตรายได้ครับครับก็เลยอยากจะดึงน้องๆหมดเนี้ยครับครับรวมทั้งลูกตัวเองด้วยครับผมครับคือมาได้ก็ก้มหน้าดูโทรศัพท์ครับครับก็เอามาหัดมาหาละทำฮึเปิลนะมีกิจกรรมกันครับฮะเดี๋ยวผมปาไปดูนะครับแหล่งที่ผมเขาฝึกซ้อมกันปากผมครับมาเขาว่าจุดเริ่มต้นในการฝึกซ้อมอยู่ตั้งนี่แต่หนอครับผมครับอ๋อแล้วนี่เป็นองค์ผ้าตีแปลงมาเมื่อหรือยังครับผมครับนี่แปลงได้ปี2550 2550สิบกว่าปีแล้วหนอครับเป็นกุศโลบายของหมู่บ้านครับที่ไปอยากให้คนไปตัดไม้ทำลายป่าข้างบนโอ้ดีดีดีครับผมครับก็เลยทำเป็นแหล่งครับครับผมครับเออเนาะดีเนาะครับโอ้ดีเข้าท่านะความคืดผมว่าภูมิปัญญาเนาะครับเป็นของภูมิปัญญาของคนสมัยเก่านะครับผมครับอยากอนุรักษ์ไว้เอกครับนะอันนี้จะดังหน่อยนะครับผมครับครับนี่มันได้บรรยากาศอีกแล้วเนาะครับผมอ๋ออันนี้จะนี่ต้นต้นนี่หนองนี่มันมีมาเหมือนแล้วเหรออันนี้ครับเปิ้นที่จริงมันเป็นหนองเล็กๆแล้วก็เปิ้นขุดขยายอ๋อครับผมครับซึ่งน้ำห้วยนะครับมันจะลงมาตั้งเพอันนี้อู้ถึงว่าห้วยไหลมาตั้งเพเนาะครับผมครับ
เวลาหน้าฝนนี่มันก็จะไหลมาตั้งให้เลยครับผมแล้วมันเก็บไว้ตั้งนี่เลยตั้งนี่เลยครับแล้วที่นี่ก็จะเป็นน้ำที่หมู่บ้านเอาไว้ใช้ยามขาดแคลนครับตั้งนี่นะหน้าแล้งครับมันเคยแห้งเนาะไม่เคยแห้งครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่น้ำมันเคยแห้งเลยครับดีที่ครับโอ้นี่ไผ่มาเตียวนี่ดังขนาดเลยนะครับผมครับประเพณีจะมีประมาณเดือนพฤษภาต่อเดือนนี้นะครับที่จริงนะครับจะมีประมาณกลางเดือนพฤษภาครับครับประเพณีนี้จะมีตลอดครับห้วยภูคำก็จะได้มาเล่นนี่ตลอดครับครับแต่ว่าเนื่องด้วยพฤษภานี้เนาะครับก็จะมีการเลือกตั้งครับก็เลยเลื่อนไปเป็นปลายเดือนพฤษภาครับครับผมเลยเลื่อนไปเนาะครับผมครับอันนี้มีศาลาอยู่นี่ตัวครับผมครับแต่เดิมก็มีศาลานี่กะครับทางหมู่บ้านได้ทำศาลาเอาไว้ครับไว้เวลาที่ว่าทำกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับครับแล้วก็จะมีพระที่เพิ่นทุดงมาพักอย่างเงี้ยก็จะเพิ่นมาพักที่นี่ครับครับผมครับส่วนศาลานี้นะครับมันบ่มีไฟบ่มีอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าผมก็พาน้องๆมาซ้อมข้างบนซ้อมตั้งนี่เลยซ้อมตั้งนี่ครับผมตั้งนี่เลยเขาขึ้นไปพอได้ก่อนครับผมครับอ๋อสมัยก่อนเนาะครับผมครับเริ่มต้นนี่จะมาซ้อมที่นี่ครับจะมาซ้อมกันที่นี่ครับที่นี่นะครับมาไหว้พระครับมาทำสมาธิกันก่อนเสร็จแล้วก็มาซ้อมกันโอ้พูดถึงสถานที่มันก็ฮือเนาะครับกว้างขวางขนาดเลยเนาะแล้วก็เย็นดังได้ครับดังได้ใจไผ่เออแตะครับมีห้องน้ำพร้อมครับมีห้องน้ำครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่หมู่บ้านเอาไว้ครับแล้วปกติสถานที่นี้ไผ่เป็นคนดูแลสถานที่นี้แบบมีคนมาดูแลครับจะเป็นหมู่บ้านครับเข้ามาช่วยกันเป็นเตื้อครับเป็นเตื้อเนาะถ้ามีงานก็จะเริ่มขับมาครับอันนี้ก็เพิ่นมีชาวบ้านเพิ่นมาแปลงครับเป็นกุศโลบายกุศโลบายอย่างหนึ่งหมู่บ้านครับผมอ๋อครับคือข้างบนนี้เป็นป่าชุมชนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับครับมีลายเข็นแดงด้วยนะครับโอ้เข้าท่าเนาะว่าลายเข็นที่สีขาวๆนี่คือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วเนาะครับแต่ถ้าเป็นลายเข็นแดงนี่ยิ่งอุดมสมบูรณ์ใหญ่เลยโอ้ยิ่งอันนี้มันบ่งบอกถึงธรรมชาติตรงจุดนี้เลยเนาะครับผมครับก็เลยต้องอนุรักษ์กันไว้ครับครับโอ้เพิ่นมีท้าวเวสสุวรรณตัวครับเมื่อก่อนครับผมครับมีฤาษีมีฤาษีอันนี้ผมอยากขึ้นเข้าไปดูเลยว่าน้ำนี่บ่เคยแห้งเลยครับอันนี้เป็นน้ำที่มาจากบนดอยการครับนี่ชื่อวัดดอยการครับแต่ท่านตั้งบนนี้บนห้องวัดดอยการครับผมครับและน้ำนี้ก็ครับเป็นน้ำห้วยปูห้วยปูห้วยปูครับผมที่จริงเป็นห้วยอยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปเลยตอนนี้นะครับผมครับแล้วก็เสร็จแล้วน้ำมันก็จะลงมานี่น้ำนี่บ่เคยแห้งเลยนะครับตอนนี้นะครับจะแล้งอย่างใดก็จ้างน้ำตอนนี้จะบ่แห้งอ๋อมันไหลมันอยู่ตอนนี้เลยครับตอนนี้เนาะโอ้แล้วมันก็ไหลลงไปอันนี้ต่อท่อเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมครับน้ำที่นี่จะเป็นน้ำที่ผสมแร่ฟูออไรนะครับกินได้ก่อนกินได้แต่ว่าผมคนสมัยก่อนนะปัญจัยน้ำนี่ครับฟันจะค่อนข้างที่จะเหลืองอ๋อครับผมครับพราะฟูออไรถ้ามันเยอะเกินไปครับครับมันทำให้ฟันแข็งแรงจริงแต่เปราะแต่เปราะเนาะครับผมครับเป็นน้ำเปิ้นเฮาว่าคนเมื่อก่อนนี่เปิ้นเฮาอะไรคิ้วเหลืองเนี่ยเนาะครับผมครับของผมก็ยังมีอยู่เลยมีอยู่เนาะครับผมครับร้านแก้มาหายนี่เหรอมีหน่อยครับก็คือใช้น้ำนี้ครับในการอุปโภคครับครับส่วนบริโภคตอนนี้ก็เป็นเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้น้ำประปาใช้น้ำหมู่บ้านแต่น้ำตอนนี้บ่เคยแห้งเลยบ่เคยแห้งเลยครับผมครับแล้วก็จุดแหมจากน้ำตรงนี้ก็จะครับก็จะลงไปที่อ่างใหญ่ๆครับครับผมครับอ่างนี้ก็จะกระจายไปที่หมู่บ้านเวลาที่ว่าน้ำเปิ้นขาดแคลนนะครับผมครับก็จะเปิดเอาน้ำเนี้ยจะเปิดเอาน้ำตัวนี้ไปครับครับตอนนี้เฮาก็ลวดข้ามเรียบได้ครับผมได้พื้นที่เปิ้นกว้างขวางหลายระดับเนาะตรงนี้ครับตรงนี้ได้ซื้อเป็นพื้นที่ใหม่ครับจากส่วนของคนอื่นแล้วก็มาทำเป็นพระเจ้า5พระองค์ครับแล้วก็เป็นเจดีย์ครับครับอันนี้เปิ้นฮ้องว่าพระเจ้า5พระองค์ครับแล้วก็เป็นสร้างเจดีย์ครับผมครับ5พระองค์เหมือนกันครับ5องค์เหมือนกัน5องค์เหมือนกันครับ
อันแสดงว่าเวลามีกิจกรรมมีงานประเพณีเปิ่นมาจัดกันตรงนี้เลยเนาะแม่นครับผมครับที่ผมบอกว่าเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาเนี่ยครับปลายเดือนพฤษภานี่นะครับผมครับเบือนมีปกติเปิ่นจัดกันกี่วันนี่จัดแค่วันเดียวครับวันเดียวเป็นประเพณีครับแล้วเปิ่นใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะครับคุณต้นก็ประเพณีห้วยปูคำนี่แหละครับห้วยปูคำเนี่ยเนาะครับผมครับในงานมันมีมโหรสพอะไรอย่างพ้องก็จะมีเรื่องของจ้อยซอกะแล้วก็ส่งน้ำพระนะครับผมครับอันนี้เขาขึ้นไปได้ก่อนได้ครับผมห้วยปูคำก็จะมาเล่นเหมือนกันมาเล่นเหมือนกันเนาะมาเล่นมาโชว์เนาะมาเล่นมาโชว์ครับอันนี้แสดงว่าศรัทธาในเปิ้นจุ้ยกันเนาะครับผมครับครับจากจุดนี้ที่ผมได้เอาน้องๆมาสอนนะครับผมครับมาเฮียนมาหูแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของน้ำกับไฟครับครับผมครับช่วงสอนจนค่ำจนคืนเนี่ยไฟบ่ค่อยมีก็เลยใช้ไฟหม้อแบตเตอรี่ครับพอไฟหมดก็ซ้อมมาได้ละครับผมครับก็เลยครับพอดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการเปิ้นเห็นความสำคัญในเรื่องของศิลปะครับผมครับเปิ้นก็เลยบอกว่าย้ายบ่ขอย้ายศูนย์เนี่ยจากที่นี่นะครับลงไปจุดที่2ครับครับผมครับซึ่งก็อยู่ข้างล่างของอบต.เวียงการครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับอยู่ใกล้อบต.เลยครับผมครับติดกับอบต.เป็นส่วนหนึ่งของอบต.เลยดีกว่าครับครับผมย้ายไปเมื่อไหร่ยังนี่ครับย้ายไปได้ประมาณปี2563ครับอ๋อนายกปัจจุบันนี่ครับครับผมครับนายกชัยวัฒน์ประเสริฐครับต้องขอบคุณท่านนายกเลยเนาะครับผมที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของละออนเยาวชนการแสดงศิลปะอยากจะรักษาคงอยู่เนาะครับท่านสนับสนุนเต็มที่ไหมก็ครับผมครับเดี๋ยวจะพาผมไปที่จุดที่2เนาะครับผมครับปะปาผมไปที่นี่มันหมดแล้วเนาะครับหมดแล้วครับผมหมดแล้วเนาะปะครับปาผมไปเลยครับกู้กู้ปีนะครับเปิ้นจะแปลงอันนี้ครับแล้วก็จะมีผ่านซ้อมมีอย่างเล่นกันส่วนตอนกลางคืนเนี่ยครับเปิ้นก็จะมีแข่งว่าวไฟพ่องแข่งบอกไฟปันพ่องเนี่ยครับครับมีแข่งว่าวไฟตัวเนาะมีครับผมครับถ้าเป็นช่วงลอยกระทงก็มีประกวดครับครับมีประกวดกระทงเล็กครับแล้วก็เสร็จแล้วก็แข่งว่าวหลอดห่วงบอกไฟหนูอย่างเงี้ยครับก็ท่าเนื้อกิจกรรมอยู่ครับพูดถึงพื้นที่อีนะบหลายชุมชนก็ได้มีพื้นที่ตีสะดวกอีเนาะครับแล้วนี่ยังชุมชนเปิ่นมีพื้นที่ดีและมีคนสนับสนุนโตยมีน้องๆเยาวชนพร้อมที่จะรับการสนับสนุนตัวเนาะครับโอ้ถึงสถานที่ที่เตาได้พอนี่เงียบแท้ๆเนาะครับผมแต่ได้อยู่คนเดียวในกองงอมกันล่างกันนะปกติถ้าหน้าฮ้อนเนี่ยนะครับจะมีคนขึ้นมาอยู่นี่เยอะเหมือนกันครับช่วงกลางวันนะครับครับเพิ่นว่าที่นี่มันเย็นอ๋อครับลมมันจอยตลอดครับแท้กันลมจอยแท้ๆเลยนะครับผมยิ่งชอบเลยบรรยากาศดีป่ะเดี๋ยวไปจุดที่2นะครับครับนี่เป็นจุดที่2ครับคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ย้ายมาจากห้วยปูคำนะครับครับลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่ว่าสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายครับผมครับนะฮะโดยที่ว่าทางนายกอบต.ครับเปิ้นสนับสนุนในเรื่องตัวนี้อยู่เปิ้นก็เลยว่าขอให้ย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของน้ำไฟที่ข้างบนนั้นบ่มีครับจุดนี้มันสะดวกกว่าเนาะใช่ครับผมป่ะเข้าป่าเข้าไปครับผมครับเจนครับผมชื่อว่าศูนย์อะไรอย่างครับชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับสืบสานลายเมืองห้วยปูคำศูนย์การเฮียนฮู้สืบสานลายเมืองห้วยปูคำจื่อนี่ไปไหนก่อใจจื่อนี่โดยตลอดนะครับครับผมครับจื่อมาจากจุดเริ่มต้นครับอันนี้คือต้องขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการเนาะครับผมครับที่สนับสนุนสถานที่ครับเป็นอย่างดีเลยครับผมครับแล้วก็บางครั้งก็สนับสนุนงบประมาณตัวเนาะครับมีทั้งการสนับสนุนในเรื่องของการเอาครับบุคลากรในศูนย์ครับไปสอนกับน้องๆในโรงเรียนในเครือของอ
อบต.ตวยครับครับคุณต้นครับอันนี้คืออย่างนะครับตรงนี้นะครับคือศูนย์การเรียนรู้ที่ตามปกติแล้วน้องๆจะมาเรียนตรงนี้ครับครับโดยที่ว่าก่อนที่จะมาเรียนน้องๆจะครับมาไหว้พระก่อนนะครับบอกว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์นะครับครับก็จะต้องมาไหว้พระเสร็จแล้วต้องมาทำสมาธิก่อนครับครับผมครับส่วนศูนย์เนี่ยครับจริงๆแล้วคือเปิดเฮียนตรงในนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าหน้าร้อนเนี่ยอาการมันร้อนครับก็เลยย้ายครัวทั้งหมดลงไปสนามกีฬาครับเพื่อที่ว่ามันจะสะดวกเพราะว่าเด็กนะครับมีเยอะครับบางทีมาเรียน30กว่าคนก็มีครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตั้งศูนย์ไม่ได้คิดในเรื่องของกล้าเล่าเรียนครับคือเอาเด็กที่มีใจรักจริงๆเข้ามาครับผมครับก็เลยทําให้มีเด็กหลายๆที่เพิ่นด้อยโอกาสเพิ่นก็จะมาตวยครับครับก็ดีเนาะครับเปิดโอกาสเต็มที่ครับสอนทุกอย่างครับสอนทั้งเรื่องของการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มสอนเรื่องของวัฒนธรรมตังเหนือนะครับครับแล้วก็สอนเรื่องของวิถีชีวิตคนบ้านเฮาครับครับสอนเรื่องของกลองของสล้อซอซึ่งครับหรือว่าแม้แต่เจิงดาบครับมีแถวเจิงดาบมาตวยครับในส่วนนี้เต้าที่ผมหมายครับว่าครูต้นสอนคนเดียวหรือว่ามีคนทีมงานสอนหลายคนอ๋อมีทีมงานครับทีมงานขายสอนหลายคนเนาะครับผมครับทีนี้สอนหลายอย่างครับยกตัวอย่างคืออันดับหนึ่งคืออย่างพ่องแรกๆเลยคือกลองสมบัติชัยเลยกลองสมบัติชัยครับแล้วก็จะมีเรื่องของฟ้อนเจิงครับครับฟ้อนดาบแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ลืมไปได้ก็คือเรื่องของกลองปูจากลองครับซึ่งกลองปูจาเนี่ยครับสำนักปฏิบัติข้างทำข้างล่างเนี่ยครับเป็นของท่านพระครูสังวรอริยสิทธิราชครับท่านเป็นคนคิดค้นเพลงเสือครบตุสาวรับเตอร์ล่องนานครับครับของบ้านฮงแล้วก็ทีนี้ครับจากนั้นก็เริ่มแพร่ไปครับครับครับก็เลยต้องสืบของเปิ้นไว้ตวยครับดีเลยเนาะดีดีดีแล้วก็ส่วนครูที่มาก็เป็นจิตอาสาทั้งนั้นครับครับครับเป็นคนในหมู่บ้านนะครับครับแล้วก็น้องๆที่เรียนชุดแรกครับพอเรียนชุดแรกเสร็จละก็เริ่มจะสอนน้องๆรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อรุ่นครับผมครับดีเนาะครับผมครับดีครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับที่ได้รับมาอันนี้รางถ้วยรางวัลที่ได้รับมาตี้ต่างๆเนาะครับผมครับโอ้เปิ้นฮู้ว่าร้านเป็นปกติอันนี้ของอบจ.โอ้ของอบจ.รางวัลชนะเลิศอันดับ1ก็มีสำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีรองชนะอันดับ1อันนี้เป็นถ้วยรางวัลติดเลยครับมามีแถวโลกก็มีนะครับโอ้อันนี้ยืนยันได้ว่าศูนย์ที่นี่ส่งเสริมขนาดไหนอีกแล้วเนาะครับครับตีในนี่คืออุปกรณ์ตีหันนี่ก็คือกล่องอย่างนี้ครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมาจากกลองสะบัดชัยแก่นเดียวแก่นเดียวครับผมครับตั้งแต่เก้าเลยนะครับผมครับคือมีกลองสะบัดชัยส่วนคล้องเนี่ยไปยืมมาตามวัดครับผมครับไปขอวัดมาไปยืมมาหมดกู้ยางเลยครับครับพอน้องๆไปเล่นครับมาได้ของงบประมาณจากที่ไหนครับก็ได้จากการที่น้องๆเก็บส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้ไว้จ่ายอีกส่วนหนึ่งคือน้องๆเอาไว้กินครับอีกส่วนหนึ่งคือน้องๆเก็บและอีกส่วนหนึ่งก็เอาเข้าศูนย์ในส่วนตรงๆเอาเข้าศูนย์นะครับเราจะมีเป้าหมายว่า1ปีเราต้องซื้ออย่างได้สักอย่างหนึ่งครับครับผมครับก็จะเริ่มก็ก่อยซื้อกำน้อยกำน้อยมาตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของกล้องเรื่องของคล้องของชาบนะครับเรื่องของสล้อซอซึ่งครับและช่วงหลังๆมาอยากมีน้องๆที่เป็นผู้หญิงอยากเรียนครับพออยากเรียนแล้วก็เลยต้องหาจ้างฟ้อนมาทีนี้ต้องซื้อเสื้อละครับครับผมซื้อเสื้อของผู้หญิงผู้ชายเอ้ยครับผมเสื้อของตกแต่งครับจ้องนะครับฟ้อนทีเนาะต้องไปจ้องนะครับหรือว่าฟ้อนผางต้องซื้อผางละเออเนาะครับเตียนก็ต้องหัดให้น้องๆนั้นสีเตียนคนเดียวครับครับฟ้อนเตียนก็ต้องให้ละอ่อนสีเตียนคนเดียวครับอ๋อก็จะได้รู้ว่า
กรรมวิธีต่างๆครับครับทำอย่างไรหรือแม้แต่การต้องต้องครับผมครับการต้องลายผ้าอย่างครับผมครับยังต้องลายผ้านี่ครับต้องลายผ้าเนี่ยครับครับก็จะมีอุปกรณ์ให้ครับช่วยสอนอันนี้การต้องเนาะครับผมลายต้องลายครับข้างบนนะครับข้างบนตัวข้างบนตัวครับผมครับข้างบนเป็นการต้องลายที่ว่าให้ละอ่อนในศูนย์ทำครับครับผมครับก็จะมีลายให้ครับโอ้นี่ทำให้ละอ่อนได้เฮียนหู้หลากหลายเนาะครับตะแหลวครับตะแหลวเมืองตะแหลวครับโอ้นี่ตะแหลวกี่จั่นนี่เนี่ยครับผมตะแหลวบ้านเฮาจะเป็นตะแหลวจั่นนะครับอ๋อจั่นเดียวจั่นเดียว2จั่น3จั่น4จั่น5จั่นแต่ตะแหลวนี้เป็นห้องตะแหลวโมบายพอทำเสร็จแล้วเปลี่ยนพุ่นนะครับอ๋อเป็นแบบอันครับที่นี่เป็นห้องว่าตะแหลวโมบายครับอันนี้คือตะแหลวโมบายใจแตนตะแหลวทั่วไปได้ที่เป็นเอาไว้กันของบดีวัตถุประสงค์ก็อย่างเดียวกันครับผมครับซืบเหมือนกันหมดซืบเหมือนกันอันนี้จะเป็นตะแหลวโมบายนะครับตะแหลวโมบายครับผมครับชื่อมันดังเดิมอีกแล้วตะแหลวโมบายนี่ครับมันอาจจะผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าอาจจะเป็นการที่ว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสวยงามเพื่อที่จะให้มันทันยุคทันสมัยขึ้นมาเพิ่มขึ้นอ๋อมีการปรับเปลี่ยนเนาะครับผมครับแต่เดิมก็จะเป็นเก่าๆที่เคยหั่นกันครับผมครับอันนี้ก็เป็นดอกแก้วดอกพิกุลดอกมะลิโมนี่เตรียมมาตกแต่งนี่นะครับผมครับเตรียมมาตกแต่งครับนี่เป็นดอกแก้วดอกนี่นะอ๋อแต่เลือดสานด้วยไม้เนาะสานด้วยไม้อันนี้หมวกยังไงอันนี้เป็นหมวกเอาไว้ในการแสดงการแสดงเนาะครับผมครับเออจะเห็นกันฮิตกันแล้วเนาะเริ่มมีกันฮิตแล้วเนาะครับโอเคมีอย่างแฮมกอศูนย์นี่ตั้งศูนย์นะครับได้สอนอยู่2โรงเรียนตอนนี้ก็คือโรงเรียนห้วยแพ่งแล้วก็โรงเรียนอบจ.ปะป่วยนะครับอบจ.ลำพูนนะครับเป็นโรงเรียนปะป่วยครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียน2โรงเรียนเนี้ยครับครับที่เข้ามานอกนั้นก็จะมีที่อื่นนะครับที่เข้ามาครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่อยู่ทีละการครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นละอ่อนที่เป็นประถมครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่3ครับจุดนี้เป็นจุดในหมู่บ้านของผมครับแล้วก็ช่วยสอนน้องๆครับตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ช่วง 18:00 น.จนถึง 20:00 น.จะมีการสอนแบบนี้ทุกวันครับผมครับมีละอ่อนรออยู่หันเนาะครับมีครูรออยู่หันเนาะครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวจะไปจุดที่3ได้เนาะครับผมครับไปเลยยังครับไปครับขอบคุณครับ